กลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงปี2560สำหรับผู้ที่เกิดถึง7วันนะคะในตอนนี้เราดูสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเรามาสับกันสดๆนะคะเบิกเงินพิเศษธุรกิจค้าไออัญมณีเพชรพลอยทองคำจะได้ลาบได้แต่งงานได้แหวนมั่นจากคนรักวันอังคารนะเดือนมกราคมนี้แต่ต้องระมัดระวังเนาะแต่ธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับวันอังคารเนี่ยค้าของเก่ารีไซเคิลนะหรือว่าของมือสองโดดเด่นหรือว่าขายของตอนตลาดนัดตอนเย็นกลางคืนถูกโลกนะการงานเหนื่อยนิดนึงวันอังคารเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเนี่ยจะมีการตัดสินใจในชีวิตเกิดขึ้นสำหรับชาววันอังคารนะให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนไปเลยนะวันอังคารนะเอ็มเพเดตก็คือว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะสำหรับคนวันอังคารนะผู้หญิงผู้ชายผิวดำสันทัดจะนำโชคมาให้วันอังคารเดือนมีนาการงานจะย้ายงานในเดือนมีนาแล้วเนี่ยมันตัดสินใจจะย้ายไม่ย้ายอยู่ดีเดือนมีนานะแต่ย้ายแล้วดีเปลี่ยนงานแล้วดีเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนาะเนี่ยได้งานหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวอาจารย์เบรกนิดนึงสนใจบูชานะกำไรนักลาเสริมดวง12ราศีเนาะแก้คุณใส่มันดำผีเข้าดวงของนะแฟนรักแฟนหลงไม่ตามหานิยมนะมีทั้งแหวนเสริมดวง12ราศีอันนี้เป็นแหวนนักลานะคะก็สนใจเข้าไปดูที่ตามช่องทางนี้นะคะมาต่อชาววันอังคารเดือนเมษาความรักดีนะความรักตีนิดนึงแต่เดือนเมษายนนะคะต้องระมัดระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนแตกนิดนึงความรักดีนะมีโชคมีลาภนะจะได้เงินจากผู้ชายขาวท้วมอายุสัก40-50ขึ้นไปอะไรเงี้ยนำโชคมาให้หรือจะได้เนื้อคู่เป็นคนแก่นะได้แต่งงานอาจจะได้แต่งงานในเดือนเมษาก็ได้สำหรับคนวันอังคารพฤษภาพฤษภาจะมีโอกาสตั้งครรภ์เนาะเนี่ยมีโอกาสพระราชทานน้ำสังแต่งงานนะได้ของขวัญจากคนรักถูกใจนะมีโอกาสซื้อบ้านสร้างบ้านในเดือนพฤษภานี้นะมีโอกาสนะมีบุตรด้วยเดือนพฤษภาแล้วก็มีโอกาสไปนั่งสมาธินะเสริมดวงเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาจะต้องระมัดระวังเนาะที่โคจรที่เปี่ยวค่ำคืนงดเดินทางนะเจอคนไม่ดีสำหรับวันอังคารเนี่ยโดนคุณใส่โดนสิ่งไม่ดีนะจะเดินทางไกลค่ำคืนมีการเดินทางออกจากจังหวัดนะแล้วก็จะมีโอกาสนะเปิดลงคล้ายๆว่ารับสอนเกี่ยวกับพวกร้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยเรียนนาฏศิลป์อะไรเงี้ยถือวัตถุชโลกวันอังคารก็มาเดือนมิถุนาก็โอเคเนาะจบแล้วสำหรับชาวที่เกิดวันอังคารก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ